สมาธิตั้งสติไว้พระพุทธผู้จุงจุดในมู่จุงตาเนจัตตารูอริยะจัตจัตมันกุงจังจนจุงปลุดจัตตัดมุนตินก็จับเรียงลูกเรียงดีปานปีเกวิเวกเววหลันอกดังดอกสินปุ่มมานังกับตะวายเทวดาตลอดตั้งกว่าแลดินโอดเลวอาศิลปินนั่งตะลุงThank you.
ติปุ่มนังก็มานังตั้งสติไว้เจ้าตีกรุงปาลีโตรานีตีเป็นใหญ่ว่าจริงจักสิทธิสติอยู่ไกลไกลตลอดถึงเทพตีโดนในวิมานปืนไปตายไว้ตลอดลุงไปโจดนากราชปู่จุงจัดอันยิ่งใหญ่น่าจะเป้ไปรันจึงผมนั่งนั่งจบอัดนามัดสักการก็เชิญแตนมากุมกันอายันตาไปไหว้แปลเสื้อเมืองจุงเมืองอันเรืองฤทธิ์ติสติดอยู่สะเตนวิมานใหญ่ก็ตำเนินเชิญตานมาด้วยไว้มากุมกันไปทุกราตรีแล้วอย่าได้บีตาไหว้ปลาติดไหว้ปลาจันนังไหว้วันตั้งเจ็ดตีรวมกันเซ็ตเป็นเดือนปีตีลูกได้พึงวาสนาครับปุ่มครับไปนั่งไหว้แม่กงกาตั้นนั้นมาแม่ปูรบแม่แม่อยู่ตัวจบโตรานินได้มาเป็นอาหารของมนุษย์ที่สุดจะสุขจะบำบัดทุกข์ละภัยโอได้สมตะวินนึกขึ้นได้นั่งจะไหว้ประกาศให้ท่านได้ยินมาช่วยล้างมุนตินซาสร้างจากร่างกายโยก่อนไหวบิตุราชมาตุริตผู้เกิดเกตเรื่องหลักซามาเหมือนไม้ความหลักลูกปลูกตะน้อมพ่อแม่ย่อมเลี้ยงไว้จนลูกได้เติบตัวรู้ชั่วรู้ดีทรงเก่าเรียนเปลี่ยนกลางต่างศึกษามีวิชามัธยมก็พอทรมรักสีกำลังเรียนเปลี่ยนนัดนั่งว่าไงดีฉันจะลีกลูกลนลูกเอ้ยแต่โอนมาปลาปูเต้าตันยกโลนคือตันสุนตอนปูตันเป็นครูนักกวีตันดีเสียนักนะใครไม่โอนโอนอกชื่อไม่ลือจะถึงตันสิ้นชีวะแต่ว่าเราโดยังเก่ารบ
ม่นว่าผมจะดื่มแล้วเมาไม่ดุจใจชัวอ้ายมึนหมวดโซเปนี่แต่เน้อไม่มีจบอ้ายโอ้อังบังอาจกัดกุนกบจะโค่นนบนบเตตันปูโปรตานเป็นกลูตำนงนั่งยงปลุ่มปะหนุ่มวายเจือดไส้นั่งให้พอมานั่งดุนใจใส่จะมองช่วยเนจีจักนำตลอดตึงตำนองจะไหวตานักตงเลยตานูตานเป็นกลูเกาตาเกี่ยวเต้าตาหมายตั้งจิตไว้ลูกลั่นได้ยึดแนวมาเป็นเถือกเต้าโตก็วินอยู่คุณครูนั่งดังจำเนาไม่จึงเจ้าเชื่อชื่นโน่เจริญรอยวายตาปานบันโดนก่อนเป็นเอ็ดถึงแสนเอ็ดตานเป็นนั่งสมัยนั้นตาปานดังแสไม่น้อยเรกชีวิตกองตานอย่างจนเคยกว่างกันบ่อยๆกระปุ่มคอยยกชูตาเนื้อขึ้นบูชาหนังนกแก้วเมืองจุมปอนก้อนมีจือจนเลืองลือเป็นรถดังสมัยนั้นถ้าเป็นดังนักนะวายตาโลดโยดลำปำลำเมตตัดนั้นมาเอียดปากพุ่นอ้ายพอมาช่วยดุนใจตานเป็นนั่งจมปัญญาว่าตาสิ้นไกลยนยินรู้สึกสมัยนั้นผู้กวางนึกลงเลยไหวตาจวนบานกูคุดสุดหลือกเลยแล้วจะไหวตาครับเสียงตาจับเกี่ยวกันได้ธรรมยาวะครับคุณลอยกว่าประโยมุ่นมาจ่อยดุนนายกระจังอย่างกำควันไหวแต่ยำโกโยอิ่มจบเลยแหนเหมือนกันแล้วจะไหวตรวจคันนั่งเก้าคันเมตาครับอาจารย์ตันในร้อนบัดบดกลอนตื่นลึกที่ผมได้ศึกษาวายหลวงพ่อตรวจพ่อตันกูตันได้รู้ลูกแลตุกกำเจ้ากว่าบูชาเชิญพ่อมากันไปตันเจ้าปับนั่งจักรลับตันจะด้วยตันได้ช่วยรับรองสุดปองใจกราบพี่น้องตันบุกวังตั้งไกลไกลอ้ายเอาไปเติดวงซะที่มาจุมตันบุกวังนั่งจะตื้อว่าคือหยาดตานั่งปลาดอ้ายเอาไปเอ็นใจผมม
แม่มานังตักนำกลางยูกลางเงาคงเน่าลุ่มแม่ตาจมลุงปลอมนังมานังบริกาเจริญทุกทวัดดีพี่น้องท่านผู้ชมนั่งลงดีกับเราทั้งหลายคืนนี้ก็ถือเป็นนิมิตไม้ดีๆหญิงที่เราเจ้ากันนานนั่งตะลุงพร้อมรอยได้มีโอกาสมาปะปาเยี่ยมเยือนพี่น้องเจ้าทัพพันจะมอยจะเมาว่ากันจริงๆเลยเพราะมีเองก็ไม่ใช่กล้องไม้สำหรับท่านทั้งหลายว่าก็เป็นกล้องเก่าจนแก่ด้วยพ่อหมวนเวียนและนั่งลุงกับพี่น้องแร่มา60ปีแล้วครับ63ปีแล้วครับและตั้งมาเล่นตั้งแต่ที่พร้อมปีจนเจ็ดสิบห้าตอนนี้คนอายุเจ็ดสิบห้าเป็ดเราจะก็ได้ใบเป็ดคนแก่เพื่อนย้ายก็เขาตายเลยแล้วรุ่นนี้พ่อเมียนี่ก็แก่มากแล้วแต่ช่วงหลังๆนี้ทุกข์ภาพก็ไม่ค่อยดีหลายคนเคยถามผมว่านั่งพร้อมนี่เลิกตอนไหนเพราะว่าเลิกตอนก็ไม่รับนะนั่งลุงไม่ใช่ผู้ใหญ่นี่ครับผู้ใหญ่ได้ออกคลิปกับประกาศเรียนเนี่ยนั่งลุงเจ็ดวันแล้วอย่างไรอยู่เลยยังไม่ประกาศเรียนดันตายด้วยทีนี้พี่น้องชมนั่งลุงดังแต่บัดนี้ไปตอนไปนั่งนี่ก็แสดงเพื่ออัดทีดีแล้วก็เอาบากายพรอนพี่น้องเลยนั่งเดี๋ยวเจ้าก็ข้อก็เชื่อจะนั่งเลยบายบายใช้แล้วคืนนี้เลยต่อเจ้าแล้วคำปลุกแล้วเราเรื่องนึงเราเล่นร่วมกันเล่นจนจบเราอยู่บ้านว่างๆไม่ได้ทำไรก็เปิดเลยนั่งปลังเปิดทีวีกันปิดทีวีเปิดเมียเปิดเลยทำไรดูแลช่วยทำไรกันแต่เราไม่แล้วเนี่ยเราเปิดก็เล่แล้วก็นอนเมื่อก็ทีวีแล้วเมียทั้งพี่น้องที่ตามชมนั่งลุงนอนดังเดบันนีเป็นต้นไปสวัสดีครับผมThank you.
ทษท่านที่นั่งอยู่กลางพื้นดินที่มาต้นกินน้ำกลางพี่น้องอยู่กลางแปลงนั่งพร้อมหน่อยบัดลุงที่จะรุงรถนำกลอนรถล้วนๆข้ามานั่งชวนแรงเรามาวิภาควิจารณ์เรื่องการแสดงมันปรุงแต่งงานไอ้วันเก่าท่านแรกๆมั่งจังๆตอบแต่ถ้าท่านมีจอบอย่านินทาได้กันในเจ้าช่วยกันยกจูนั่งพรมหน่อยที่อยากจะร้อยดาวมากังกล่าวที่มาเยือนกับท่านถึงเรือนรังนั่งปลัดยาช่วยต่อกันเพื่อก่อเกลือแต่ยาตีเพื่อมุงไม้ทำลายนั้นมันป้อมใต้หน้าบากรองมองระวังมีประมาทปลาดปลั้งพี่น้องแต่ว่ามันยังเวงกดจะดันที่ดาวยอมจะก้าวพลาด เป็นนักปราชญ์ก็ยอมพลังดังทะเลงที่เดิมดำในจะทำให้เป็นที่แดงประอินแปลงคนกระรูว่าอินปลอมแต่ถ้าถูกหม้อถูกกวนใจงานก็กลองโลกก็ต้องก้าวกับควายละลายล้อมนั่งดมดอกหญ้าเป็นแปลงๆตั้งดอกพยอมนั่งดูนั่งพร้อมก็เป็นแปลงๆมาแม้ว่างงาน
พี่น้องท่านผู้ชมครับคืนนี้กับผมพร้อมน้อยจะเดินด้านด้วยนิยายเก่าๆในเรื่องคงคายมนาครับคงคายมนาจากแรกนิยายเรื่องนี้เราให้เปิดๆขึ้นในที่เที่ยงหนึ่งที่นี่ก็เรียกกันว่านครพาราณสีซึ่งมีกษัตริย์เทพทนทองและมนาง12ราศีผู้เป็นพระประมุขแห่งนครนี้ที่นี้พระนครพาราณสีเนี่ยมีแม่น้ำมาสองสายที่ไหลลงมาจากเทือกเขาวิมาลัยแล้วก็ไหลผ่านราชวังพาราณสีแม่น้ำสองสายนี้ก็ชื่อว่าแม่น้ำคงคากับแม่น้ำยมนาเขาบอกว่าแม่น้ำสองสายนี้น้ำที่ไหลมาจากสวรรค์ก็ไหลมาจากบนยอดเขาวิมาลัยแม่น้ำสองสายนี้ไหลมาบรรจบพบกันที่ราชวังพาราณสีทีนี้เราจะเฝ้าอย่างยิ่งในวันที่13เมษายนวันจุดตัดสงกรานต์นี้เจ้าพาราณสีทั้งประเทศจะมาอาบน้ำกันที่แม่น้ำสองสายนี้เขาเรียกว่าเป็นพิธีล้างบาปแล้วก็ในวันที่13เมษายนของปีหนึ่งพระนางเจ้า12ราศีทรงประทับประกันพานาบีและทรงประสูติในวันที่13เมษายนทรงประสูติประวรสมาขวาเกวดจึงให้ชื่อว่าเจ้าชายคงคาหรือเจ้าชายยมนาประจุดแล้วก็นำเบารถไปอาบน้ำเพื่อเป็นพิธีล้างบาปแต่ว่าโอรสผู้พี่คือเจ้าชายกองกลางและหลุดจากมือพระพี่เลี้ยงลอยหายไปในแม่น้ำคงคาโหรตำนายว่าเจ้าชายคงคานั้นยังมีชีวิตอยู่องค์สมเด็จราชาที่ทรงประกาศทางวิทยุตีกองร้องเป่าว่าใครสามารถนำตัวเจ้าชายกงกากลับคืนมาสู่ราชวังได้พระองค์ก็มีรางวัลทองคำให้เจ้าผลแตงโมก็ได้มีหลวงเดชากล้าศึกอำมาตย์คนสำคัญแห่งเมืองนี้ได้ไปนำตัวเจ้าชายกงกากลับมาจากชาวประมงที่ชายทะเลแล้วก็นำมาทูลถวายแด่พระองค์หลวงเดชาได้ทั้งยศได้ทั้งตำแหน่งได้ทั้งทองเมื่อเจ้าชายทั้งคู่กลับคืนมาสู่ราชวังสร้างความปิติยินดีกับองค์สมเด็จราชาเป็นอย่างยิ่งจนพระองค์ทั้งสองคือเจ้าชายกงกาและเจ้าชายยมนาทรงรุ่นเจริญวัยแล้วเจ้าชายกงคาผู้พี่น่ะก็ศึกษาตำราพี่ใจสงครามอยู่กับหลวงเดชากล้าศึกที่หน้าราชวังแต่เจ้าชายกงคาผู้น้องออกเดินทางไปศึกษาวิชากับพระครูทิสาภาโมก
ที่ดำนักตะกลาหลายปีแล้วยังไม่กลับอารุณรุ่งก็วันนี้องค์รับเป็นราชาเกณฑ์เจ้าชายกงกากำหลวงเดชากล้าศึกกล้ากราบอยู่ใกล้ๆสงสัยอยากไต่ตามไม่รู้เรื่องทีนี้เรื่องราวเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามหาความเข้าใจไปอีกนะครับท่านผู้ชมเพราะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราเปิดใจให้ความสำราญกับท่านเลยนะครับท่านครับสวัสดีครับจากผมพร้อมน้อยและคณะเสด็จท่านบางปืนระด้วยรื่นประดินอ้อมแต่กลิ่นบุปผาดอกลันตมดมตะวันกนีกากระดังงาบานแมงขึ้นมารับแสงทองดอกไม้อื่นชื่อน้ำมายามเจ้ายามเย็นแล้วสีที่มีแต่มองจะดอกบานเย็นดูเด่นเลือเมื่อใดมองมีเป็นรองดอกตองแควรักเท่าใดเจ้าเห็นเจ้าก้ามากราบพยากราบมีความนั่งตามตายเจ้ากงกามาทุบภาพกราบที่บางในมีอะไรบอกเราพอกล่าวจะกวังกราบถวายมังกรมาเด็ดพ่อหวัดดีลูกคงคากราบถวายมังกรครับเด็ดแม่สวัสดีลูกคงคากราบถวายมังกรพระจุกาสวัสดีหลวงเดชากล้าศึกกราบถวายมังกรพระแม่เจ้าบัญญัติสวัสดีหลวงเดชาเชิญนั่งก่อนดีค่ะขอประทายบัญญัติคงคาเจ้าดูวันนี้คงคามาหาพ่อที่มีเรื่องอะไรอ่ะลูกมีอะมีอะไรลูกคือผมเป็นห่วงเธอเป็นห่วงเรื่องอะไรเรื่องเสด็จพ่อนะท่านทรงชราภาพลงไปมากแล้วทีนี้พอแก่แล้วคนแก่ที่ทำอะไรมันไม่ว่องไวๆเหมือนคนหนุ่มๆมันไม่กระจับกระเฉงนะเด็จพ่อการว่าราชการแผ่นดินของเด็จพ่อก็ไม่กระจับกระเฉงเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วผมเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องอะไรเป็นห่วงเรื่องพ่อแก่ประการที่รองอนุชายมนาก็ไม่ได้อยู่ในวังพ่อนะแก่มากแล้วผมสงสารพ่อไม่อยากให้เด็ดพ่อรับภาระหนักหนาสากันแบบนี้ก็อยากจะมาทูลขอราชสมบัติขอให้เด็ดพ่อสละราชสมบัติให้กับลูกยังไงลูกก็เป็นพี่ลูกมีสิทธิ์ว่าราชการแผ่นดินก่อนน้องพ่อแก่แล้วพ่อลุกขึ้นจากเก้าอี้ตัวนี้สักทีเถอะพ่อให้เด็กมันนั่งมั่งคนแก่ๆมันไม่ทันสมัยกันว่าราชการแผ่นดินก็ไม่กระจับเกรงการบริหารประเทศก็ไม่ทันสมัยลุกขึ้นเดี๋ยวจะไปยังขอเดชปรัชญาไม่พ้นเกล้าเกล้าก็คิดว่าพระองค์ควรจะสละราชสมบัติให้กับเจ้าชายคงคาได้แล้วไปยังพ่อยังไม่ตายนี่ลูกใช่เหรอเดี๋ยวพ่อยังไม่ตายที่นี่ไม่จำเป็นลูกจะต้องมาขอทูลขอราชสมบัติจากพ่อลูกอย่าลืมนะลูกก็พ่อแก่แล้ว
พ่อจบชีวิตไปวันไหนสมบัติต่างๆทรัพย์สินต่างๆหน้าที่ต่างๆก็เป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องรับผิดชอบแทนพ่อแล้วทำไมต้องมาทูลขอราชสมบัติล่ะลูกฮะว่ายังไงยังไงมันก็เป็นของลูกอยู่แล้วนี่แต่ว่าพ่อแก่แล้วไม่อยากให้พ่อรับภาระหนักมันเป็นอย่างนี้ลูกคงคาพ่อบอกลูกตรงๆว่าพ่อไม่สามารถจะมอบราชสมบัติให้กับลูกได้ลูกยังไม่เหมาะที่จะเป็นกษัตริย์มันมีปัญหาอะไรอย่างเด็ดพ่อลูกอย่าลืมนะว่าคนที่เป็นกษัตริย์ได้ต้องมีคุณสมบัติตั้งหลายอย่างลูกคนที่จะเป็นกษัตริย์มีอะไรอ่ะเด็ดพ่อประการแรกคนที่เป็นกษัตริย์ที่จะสมบูรณ์แบบได้ก็คือได้บวชได้เรียนเรียบร้อยแล้วเพราะคนที่ยังไม่ได้บวชนะไม่รู้หรอกว่าทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการคืออะไรบ้างจิตใจบางทีอาจจะไม่มีคุณธรรมศีลธรรมอาจจะโน้มเอียงไปในเรื่องต่างๆมันไม่ถูกต้องไม่รู้ว่าจะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแบบไหนเข้าใจไหมลูกประการที่สองกษัตริย์ที่จะสมบูรณ์แบบได้คือกษัตริย์ที่ต้องมีเมียแล้วกษัตริย์หนุ่มที่ปราศจากคู่ครองย่อมจะว่าราชการไปโดยปราศจากเหตุผลเพราะมันขาดเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจอาจจะทำให้ประชาชนคนทั้งชาติเขาเดือดร้อนได้ประการที่สามกษัตริย์จะต้องมีลูกแล้วคนที่ไม่มีลูกน่ะไม่รู้หรอกว่าพ่อน่ะรักลูกยังไงลูกเข้าใจไหมพ่อนี่จะให้ความเป็นธรรมกับลูกยังไงลูกอย่าลืมว่าคนที่เป็นกษัตริย์คนทั้งประเทศคือลูกของเราเราจะให้ความเป็นธรรมกับเขาอย่างไรเราจะให้ความเมตตากับเขาอย่างไรเราจะให้ความช่วยเหลือกับเขาอย่างไรนี่คือหลักสำคัญ3อย่างที่ลูกจะต้องปฏิบัติแต่เอาแต่กองกายยังไงลูกก็มาทูลขอแล้วพ่อมาปฏิเสธทุกอย่างแต่ว่าอย่างเดียวที่พ่อต้องขอลูกคือลูกมีเมียซะก่อนดิลูกฮะแต่งานเรียบร้อยแล้วพอจัดการราชาพิเศษให้ลูกได้รับราชการแผ่นดินแทนพ่อว่าไงลูกคงคาลูกเจ้าปอผู้หญิงที่ไหนมั้งบอกแม่ดิแม่จะไปขอให้ลูกจะได้รับราชการแผ่นดินแทนพ่อผมบอกท่านแล้วจะแม่อาจารย์เสด็จพ่อจะมีทางใบเบี่ยงพ่อไม่มอบราชสมบัติให้ผมหรอกทีนี้ผมไม่น่าแตกแล้วผมจะหน้าไปไว้ที่ไหนทูลขอราชสมบัติเด็ดพ่อปฏิเสธแบบนี้จะทำยังไงท่านบอกว่าผมยังไม่ได้บวชยังไม่มีเมียยังไม่มีลูกและท่านขอร้องให้ผมมีเมียแล้วผมจะมีเมียได้ยังไงขอเดชะปรัชญาไม่พ้นเคราพระองค์กราบเรียนเด็ดพ่อของพระองค์ที่ไปยังไงว่าหน้าที่เรื่องเมียนะเป็นหน้าที่ของหลวงเดชากล้าศึกแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าคำเด็ดพ่ออย่างไรลูกเรื่องลูกเมียของผมพ่อปรึกษากับท่านอาจารย์หลวงเดชากล้าศึกแท้บทเรื่องนับไปยังไงหลวงเดชากล้าศึกจะจัดการเรื่องเมียอะไรกับลูกเองพ่อก็ไม่ต้องเป็นห่วงลูกกราบเท้าลาแล้วว่าไงหลวงเดชากล้าศึกฮะท่านเห็นผู้หญิงที่ไหนไว้มั่งแล้วที่จะเป็นสะพายของเราขอเดชะปรัชญาไม่พ้นแล้วเรื่องผู้หญิงที่จะเป็นคู่ครองก็จะยงเจ้าชายกงกาก็ได้หมายตาไว้นานแล้วไปยังไงเป็นผู้หญิงที่ไหนชื่ออะไรผู้หญิงคนนั้นมีชื่อสมรไปยังไงเป็นธิดาสาวหลวงคึกนรงฤทธิ์น้องชายร่วมสายโลหิตของเก้าเองไปยังไงเอ๋หลวงเดชะกล้าศึกหลวงคึกนรงฤทธิ์ท่านยังมีชีวิตอยู่เหรอคะไปยังไงฉันได้กล่าวว่าหลวงคึกหลวงฤทธิ์ปฏิวัติวันก่อนแล้วไม่จำเด็กก็โดนข้อหากบฏท่านยังอยู่แล้วท่านอยู่ที่ไหนอ่ะขอเดชะปรัชญาไม่พ้นเกล้าเดี๋ยวนี้หลวงคึกหลวงฤทธิ์เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินอยู่ที่พระนครประจิมบนไปยังไงโอ้พระนครประจิมบนไปยังไงที่พระนครประจิมบนนั้นท่านได้กล่าวว่ากษัตริย์เทพบนเทียนและพระนางเจ้าทิพย์บนทาเป็นผู้บริหารประเทศที่นี่กษัตริย์เทพบนเตียนนั้นมีธิดาสาวสวยเหมือนกันนี่นะ
แล้วทำไมเราไปขอลูกขุนพลล่ะฮะทำไมเราไม่ไปขอธิดาพระราชาซะเลยอ่ะขอเดชปัญญาไม่บนกล้าธิดาคุณรุ่มพระราชาเต้บนเตียนแห่งนครปัจจุบันนั้นจะมีชื่อว่าเจ้าควายหญิงปียวันไปยังไงแต่ล่อนมีเบื้องหลังไม่ดีไปยังไงเขาบอกว่าหล่อนประพฤติตัวสับสนล่อเป็นชู้กับมาดเด็กไปในวังมีท้องมาตั้งหลายครั้งเป็นทำแท้งมาหลายครั้งแล้วไปยังไงจริงที่นะหลวงเดชาผู้หญิงที่มีเบื้องหลังเบื้องหน้าไม่ดีนะอย่าเอามาเป็นสะพายฉันเลยแล้วฉันไม่ชอบท่านก็ตันเดินทางไปสู่ขอธิดาของหลวงคือหลวงฤทธิ์น้องใหญ่ของท่านดีกว่านะไปยังไงขอหลวงมีสุภราชสารนั่นหนึ่งจะบับไปยังไงสุภราชสารไปไหนถึงหลวงคือหลวงฤทธิ์น้องใหญ่ของเกล้าเกล้าได้พาไปให้เขาแล้วก็จะได้สู่ขอพระธิดาเขามาลูกสาวก็มาเลยได้ทรงประสอนที่เบกา แล้วเธอบรรจงลงกระดาษมีกลาดมีกลอยบรรจงลงกระดาษมีกระดาษมีกลอดูเรียบร้อยลายประงัดบรรทัดแต้วปิดปั้นในกล่องลายเซ็นดูเป็นแนวชัดแล้วต้องหายล่วงเดชาเดชากับรับสร้างแต่ไหวมังกรลายประทัดเธอบักอยู่ที่ประงัดแซ่นจะร้อมมันัดรานำท่านรงก้ององพระราชามุงปาราประจิมวนสักคนละคนThank you.